ีวิตติดครัวมาแจกสูตรกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจ๊มาแจกสูตรเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงใส่พริกหวานหอมๆเนื้อไก่นุ่มชุ่มฉ่ำผัดเข้มข้นอร่อยลงตัวสูตรเจ๊บอกเลยว่าทำง่ายมากเหมาะกับช่วงนี้ที่ฝนตกรถติดจะสั่งเดลิเวอรี่มาก็รอนานทำเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงอร่อยๆกินกันดีกว่าจะทำกินที่บ้านหรือที่หอก็ได้วัตถุดิบไม่เยอะตามเจ๊มาจดสูตรกันค่ะขั้นตอนแรกนำหอมใหญ่มาผ่าแบ่งครึ่งตัดส่วนขั้วออกจากนั้นก็นำมาผ่าแบ่งเป็น6ส่วนกำลังพอดีคำหั่นเสร็จก็นำไปพักไว้ค่ะเอาพริกหวานทั้ง3สีมาผ่าแบ่งซีกตรงกลางตัดเอาส่วนที่เป็นไส้ด้านในออกแล้วก็นำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆขนาดพอดีคำเตรียมเอาไว้ค่ะหั่นเสร็จก็นำไปพักไว้รวมกันนำต้นหอมที่ล้างน้ำสะอาดแล้วมาหั่นให้เป็นท่อนขนาดเท่าๆกันหั่นเสร็จก็นำไปพักไว้ก่อนนะต่อมาเจ๊ก็จะเอาเนื้อไก่มาหั่นเตรียมเอาไว้เจ๊ใช้เป็นอกไก่นะคะคลีนๆไม่มีมันทำกินเป็นเมนูสุขภาพได้เลยหั่นแบ่งเป็นชิ้นขนาดพอดีคำหั่นเสร็จแล้วก็ไปพักไว้ก่อนค่ะต่อมาก็มาเตรียมแป้งทอดกรอบไว้ค่ะเทแป้งทอดกรอบลงไปให้ทั่วถาดนำเนื้อไก่ลงไปคลุกกับแป้งให้ทั่วเลยค่ะได้แล้วก็นำไปพักไว้ขั้นตอนต่อมาตั้งกระทะไฟกลางเทน้ำมันลงไปให้ท่วมใส่ลงไปจุกๆเลยคนนึงใส่ไก่ที่เตรียมเอาไว้ลงไปทอดให้เต็มกระทะได้เลยวางกระจายกระจายให้ทั่วค่อยๆทอดให้สุกจนทั่วเลยนะคะอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะเดี๋ยวจะสุกแต่ด้านนอกแล้วด้านในไม่สุกเอาได้เมื่อสุกได้ที่แล้วก็ตักไก่ขึ้นมาเสด็จน้ำมันพักไว้ให้หายร้อนเนื้อไก่นุ่มๆช่ำๆแค่ทอดเฉยๆก็น่ากินแล้วหลังจากนั้นก็นำเม็ดมะม่วงลงไปทอดในกระทะต่อได้เลยค่ะพอได้พอเหลืองกรอบหอมมันกำลังดีได้ทีก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันแล้วไปพักไว้ก่อนจากนั้นก็นำพริกแห้งลงไปทอดในกระทะต่อได้เลยค่ะทอดให้พอกรอบกำลังดีได้ทีแล้วก็ตักขึ้นไปพักไว้เทน้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็นำพริกหวานและหัวหอมที่หั่นเตรียมเอาไว้ลงไปผัดในกระทะผัดคลุกเคล้าให้ทั่วเลยนะจากนั้นก็มาปรุงรสตามสูตรเจ๊กันเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายน้ำปลาปรับไฟปานกลางตามด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวแล้วก็ผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะพริกหวานเริ่มสุกแล้วก็ใส่ไก่ทอดลงไปผัดคลุกเคล้ารวมกันในกระทะได้เลยแล้วก็ตามด้วยเม็ดมะม่วงกับพริกทอดที่เตรียมไว้ค่ะปิดท้ายด้วยต้นหอมเพิ่มความน่ากินยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อทุกอย่างสุกจนทั่วและได้ที่แล้วก็ยกกระทะตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้เท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงผัดใส่พริกหวานหอมๆเนื้อไก่นุ่มชุ่มฉ่ำทำกินกับครอบครัวตามเทศกาลก็เลิศนะสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTokติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ